และในเวทีระดับโลกที่ต้องให้ความสำคัญกันอย่างมากนะคะโดยเฉพาะการที่จะได้เห็นผู้นำคุยกันทั้งเรื่องการเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรีไทยคุณเศรษฐาทวีสินเดินทางไปที่นิวยอร์กแล้วขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติก็เริ่มให้การต้อนรับผู้นำที่เดินทางไปถึงหนึ่งในนั้นก็คือเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนค่ะช่วงนี้ผู้นำระดับโลกจำนวนมากค่อยๆทยอยเดินทางไปถึงนิวยอร์กนะคะเพื่อร่วมประชุมใหญ่สหประชาชาติหนึ่งในนั้นก็คือวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนโดยวันนี้ผู้นำยูเครนไปเยี่ยมทหารที่โรงพยาบาลที่นิวยอร์กซึ่งทหารยูเครนไปรับการรักษาเพื่อใส่ขาเทียมค่ะก็มีผู้สื่อข่าวไปถามเรื่องการจัดที่นั่งในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เซเลนสกี้อาจจะต้องร่วมโต๊ะเดียวกับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียผู้นำยูเครนตอบว่าไม่รู้ว่าจะต้องไปนั่งโต๊ะเดียวกันกับผู้ก่อการร้าย I'm not sure that we will choose the format. I don't know how it will be really. Yes, but for us it's very important that all our words, all our messages will be heard by our partners.And if in the United Nations still, it's a pity, but still, there is the place for Russian terrorists, it's the question, not to me, I think it's a question to all the members of the... สงครามรัสเซียยูเครนก็น่าจะเป็นหนึ่งในวาระหลักในการหารือกันของบรรดาผู้นำระดับโลกด้วยนะคะซึ่งประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดที่จะขึ้นพูดที่เวทีใหญ่ของสหประชาชาติในวันนี้19กันยายนตามเวลาในสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่เขาเดินทางไปด้วยตัวเองก่อนหน้านี้ก็จะสื่อสารผ่านวิดีโอลิงก์เข้าไปในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะโดยที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยตัวเองครั้งนี้ก็คงจะต้องดูว่าเขาจะสื่อสารว่าอะไรโดยเฉพาะเมื่อต้องนั่งร่วมโต๊ะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียค่ะอีกด้านหนึ่งทางเลขาธิการสหประชาชาติก็เริ่มทยอยต้อนรับผู้นำในระดับโลกที่เดินทางไปถึงที่สหประชาชาติแล้วนะคะกูเตเรสถ่ายภาพร่วมกับผู้นำที่ไปร่วมประชุมค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษประธานาธิบดีซูดานซาวาคีเอียมายาดิดและผู้นำอิหร่านอิบราฮิมไรอิซีค่ะก่อนหน้านั้นเจ้าชายวิลเลียมทรงพบกับกูเตเรสและมีรายงานว่าหารือกันเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและการดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับโลกกูเตเรสนี่กำลังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษนะคะและเขาย้ำว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ผู้นำโลกจะต้องหารือกันถึงมาตรการเพื่อทำสิ่งที่ดีร่วมกันกูเตเรสเองช่วงหลังก็วิจารณ์ถึงกลุ่มที่ใช้พลังงานถ่านหินว่าเป็นพวกที่ได้ประโยชน์จากการทำลายและร้องขอให้รัฐบาลหยุดการสนับสนุนการใช้ถ่านหินเลิกโครงการเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติโดยระบุว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่ทำลายโลกแต่เขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าหมายถึงใครนักเคลื่อนไหวระบุว่างานดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นงานยากและนักการทูตอย่างกูเตเรสก็คงจะพูดอะไรได้ไม่มากนะคะเพราะว่าไม่ได้มีอำนาจสั่งการประเทศใหญ่ๆอย่างจีนสหรัฐอังกฤษล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานถ่านหินค่ะก็ต้องติดตามว่าในสุนทรพจน์ของผู้นำในเวทีอภิปรายทั่วไปผู้นำแต่ละคนจะให้คำมั่นเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะคะขณะที่ผู้นำไทยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพร้อมคณะเดินทางไปถึงนิวยอร์กแล้วและการเดินทางไปครั้งนี้ก็คือภารกิจนอกประเทศครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเวที UN ก็คือการกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปการประชุมใหญ่ของ UN ครั้งที่78นี้การกล่าวในกิจกรรมคู่ขนานระดับสูงของไทยและอาเซียนเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะย้ำในบทบาทของไทยเรื่องการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและความท้าทายเรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมีกำหนดจะพบหารือกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ของต่างประเทศผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาและอาเซียนหอการค้าสหรัฐและภาคเอกชนสหรัฐค่ะ